สวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยนะฮะเป็นประจำสำหรับผู้ที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็ผู้ที่อยู่ทางไลฟ์นะฮะในทุกช่องทางนะครับของพวกเราทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีไปทั่วโลกเลยเพราะว่าพวกเราก็นั่งดูกันอยู่เนี่ยผมก็เปิดไลฟ์ดูกันอยู่นะฮะต่างประเทศก็ดูไลฟ์กันต่างจังหวัดก็ดูไลฟ์กันนะฮะแล้วก็ช่วยกัน ไลค์ like, ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อให้ข่าวสารเนี่ยเผยแพร่ออกไปนะครับส่วนหนึ่งก็คือทางคอปทอเพจที่ผมเปิดเพจคอปทอเป็นหลักนะครับแล้วก็ Facebook นะฮะมี YouTube อีกนะฮะบุญนิยมทีวีนะฮะเพจของประชาชนคนไทยแล้วก็ TikTok นี่นะทิกตอกก็ยังอยู่สปปสยังอยู่ใช่ไหมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างวันนี้เอาเลเวลไหนเราขอได้ ไม่เข็ดใช่ไหมต้องการใช่ไหมเริ่มเลยเอารูปขึ้นไปเลยฮะฝากหน่อยผมฝากรูปไว้ได้ไหมฮะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะอ๋อเออเออ,เอ,อลืมดูแต่รูปนี้มันแจ่มกว่านะอันนี้ในทีวีเนี่ยก็เห็นแบบนี้ถ้ามาอยู่หน้าจอเห็นคนด้วยเห็นกองข้าวเน่าด้วยอันนี้วันนี้เขาเริ่มเปิดประมูลข้าวฮะ เขาเริ่มเปิดประมูลข้าวซึ่งจริงๆข้าวกองนี้ซึ่งอุกปโลกว่าเป็นข้าวจากปี5 6 5หเพราะไม่มีสิ่งใดนะตอนนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้เลยว่าเป็นปีเป็นข้าวจากปี5 6 5หไม่มีหลักฐานใดๆเลยจนกระทั่งถึงแม้ว่ากรมวิทยาศาสตร์วันที่แถลงข่าวว่าพิสูจน์ว่าข้าวเนี่ยกินได้ยังไม่กล้าบอกว่าเป็นข้าว10ปีนะฮะก็ยังบอกว่าไม่ใช่ข้าว10ปีครับแต่เป็นข้าวที่ส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์ แต่วันนี้เปิดโกดังให้ประมูลซึ่งมีต้องเรียกว่า TOR คือคืออะไรข้อกำหนดอะไรกันนะข้อกำหนดพิสดารที่สุดในโลกว่าให้ดูด้วยตาเท่านั้นจะไม่มีการให้นำข้าวไปพิสูจน์ใดๆทั้งสิน้นนั้นจากตาเนี่ยวันนี้เขาเปิดโกดังเขาก็เอามาให้ดูว่ากระสอบมันเป็นแบบนี้ ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากกระสอบซึ่งนายภูมิธรรมนะไอ้อ้วนไรายอย่างเนี่ยทำพิธีกรรมเปิดละครควายนะบัฟ l o ล n เอ r นเตอร์เทนเมนกระบือบันเทิงหลอกหลอนไปหลายรอบว่าเป็นข้าวสิบปีกินได้ไม่มีพิษมีสารอาหารครบถ้วนนะ แต่การแถลงข่าวล่าสุดที่วันก่อนที่บอกเนี่ยเรียงตัวมาเนี่ยอึกอึกอักอักอักอึกอึกหันซ้ายหันขวากลัวติดคุกคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ข้าวสิปีแต่ว่าเป็นผลจากการตรวจข้าวที่ส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆว่าเอามาจากโกดังนี้ไหมและข้าวในโกดังนี้เป็นข้าวเนื้อปีห้าหกห้าเจ็ดหรือไม่ซึ่งมันพิสูจน์ได้แต่ไม่ยอมให้พิสูจน์และ ประหลาดพิสดารอัปรี่สุดในโลกก็คือว่าคนที่จะประมูลวันนี้ซึ่งเหงาหงอยมากเพราะใครจะมาเสี่ยงประมูลล่ะให้ดูเฉยๆอ่ให้ดูเมื่อกี้ใครจะกินบ้างเอาอย่างแค่ประมูลเลยเนี่ยเอารูปเมื่อกี้กินไหมแดกม่นต้องใช้คำนี้อย่าเรียกว่ากินเลยผมว่าเป็นมอดนะมันก็ยังไม่กินหรอวามีข้าวใหม่กว่านี้มันแดกกับมอดอ่ะถูกไหมย้อแต่คนเลยเอ้าวมันก็ต้องเลือกได้มอดมก็เลือกเว้ยมันจะไข่ให้รูปมันก็ไปกินข้าวข้างในเนี่ยนะ หมอตัวผู้ตัวเมียมันเอากันเสร็จมันก็เป็นลูกมันก็จิ้ม้าไปในข้าวให้มันกินข้าวออกมามันก็ขี้เยี่ยวแล้วก็เป็นผง่ะเป็นผงออกมาไงมันเป็นกลไกธรรมชาติน่ะสิบปีมันก็ทลายแบบเมื่อกี้ถูกไหมเพราะนั้นไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะวันนี้และไม่สามารถถอยหลังพิพิสูจน์ได้อีกแล้วเพราะไม่รู้ว่าข้าวกองนั้นที่อยู่ณวันนี้ที่เห็นในภาพเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรเมื่อไรอะไร ใดๆทั้งสิ้นเพราะมันถูกจัดขึ้นใหม่จากอคสอเข้าไปล้างไปจัดซึ่งอคสอถแถลงแล้วว่าเขาไปจัดไปล้างไปยัดใส่กระสอบใหม่นะักข่าวถามว่าแล้วมันเป็นข้าวเดิมไหมเขาก็บอกว่าถุงมันแตกนะกระสอบมันเก่าเกี่ยวขึ้นไปแล้วมันขาดก็โกยข้าวกองเดิมใส่ไปรับรองด้วยวาจาเท่านั้นไม่มีหลักฐานใดๆที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือทางนิติศาสตร์ทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นรับรองว่าเป็นข้าวปีห657 นี่คือความอับปรีที่สุดในโลกและต่างประเทศเขาก็ไม่รอฟังก็ที่บอกเนี่ยตอนนี้ก็ความชิบหายไววอดก็ออกไปเรื่อยๆทั่วโลกถามดูเลยเนี่ยยิ่งเป็นวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะว่าทุกร้านต้องประกาศแล้วว่าไม่ได้จําหน่ายหรือหุงข้าวไทยให้กินเพราะไม่มีใครกินไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ที่เล่านี่ข่าวเก่านะทุกวันจํานวนร้านจํานวนตลาดที่ต้องบอกว่าไม่ได้ใช้ข้าวไทยต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะคนก็ยิ่งได้ยินข่าว ทั้งข่าวที่จริงข่าวที่กระพือเสกสรรปั้นแต่งเข้าไปอีกโดยคู่ต่อสู้ของเราเช่นเวียดนามแคมโบเดียหรืออื่นๆซึ่งก็เป็นมันก็เป็นทีของเขาอ่ะที่จะกระหน่ำซ้ำเติมข้าวไทยอ่ะไปดูสิสื่อเวียดนามเนี่ยมีภาพแบบเนี้ยลงสื่อเวียดนามเป็นภาษาเวียดนามเป็นภาษาอังกฤษไปทั่วโลกเพราะเขาต้องการให้รู้ว่าข้าวที่กำลังจะออกตลาดไปเนี่ยที่อยู่ในโกดังเนี่ยประมูลแล้วเนี่ย มันจะไปถึงไหนบ้างจนวันนี้คุณสีสุวรรณจันยาฮะก็ไปร้องขอให้ระง,งับการประมูลข้าวนี้ซึ่งจริงๆถ้าไม่ขอให้ระง,งับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครประมูลหรือเปล่าเพราะว่ากองข้าวเนี้ยได้ถูกประมูลมาสามหนแล้วแล้วคนที่ประมูลได้ไม่เอาไปก็คงไม่ต้องถามว่าทําไมไม่เอาไปหรือแม้แต่ถามว่าจริงๆนะตอนนั้นที่ประมูลเนี่ยเพราะมันประมูลมือซ้าย ไอคนเจ้าของมือขวาประมูลโดยมือซ้ายตัวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าข้าวในโกดังเนี่ยมันมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการที่รีบประมูลหลังจากที่เก็บเอาไว้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเล่นละครหลอกควายเนี่ยต้องรีบประมูลเพราะอะไรทำลายหลักฐานใช่หรือไม่และจะไม่มีการตรวจด้วยให้ดูด้วยตาเท่านั้น เฮ้ยเราซื้อของเรายังบีบยังจับยังดมใช่ไหมไอ้น,นี่ข้าวทั้งกองเนี่ยเป็นร้อยล้านบาทเนี่ยอย่างน้อยก็ร้อยสองร้อยล้านบาทครับนะเขาว่าอย่างนั้นก็เป็นร้อยล้านบาทละเอากิโลละห้าบาทแล้วกันเข <c oughs> าบอกเขาจะขายได้สิบแปดถึงยี่สิบเนี่ยดูสภาพทีซื้อไหมเอาอี้ได้อย่าว่าแต่ซื้อเลยเอามากองหน้าบ้านนะ่ะกูยังมาตีนถีบใพ้อมันออกไปหน้าบ้านล้นเปลือมที่ถมที่ยังไม่ได้เลยสภาพข้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นไอข้าวกองเนี้ยนะ ร่ำรวยเยอะแยะในภูมิทรมเองประมูลไปให้ญาติพี่น้องโคตรเง่าสกลาดมึงกินเลยปะถูกไหมพักเพื่อไทยประมูลไปเลยเอาไปให้ประชาชนกี่ล้านคนสิบล้านคนที่เลือกพักมึงอเอาไปกินเอาไปแจกกันเลยกินให้สำราญเลยปะถูกไหมตระกูลชินวัตรล,ล่ำรวยนักหนาซื้อไปกินที่บ้านจันันจันไลของมึงเลยกินให้ดูหนอนะแล้วก็ไ like ลให้ดูด้วยว่ามึงกินจะได้รักษาไอ้โรคโควิดกระบือบิดควายวิดของมึงให้หายไปประชาชนไม่ได้กินยา สภาพที่เห็นวันนี้คือสภาพที่กระสอบเนี่ยสื่อเขาถ่ายออกมาว่าเปิดโกดังให้ประมูลวันนี้ให้ไปยืนดูเฉยๆห้ามตรวจเนี่ยแล้วใครจะประมูลบ้านเนี่ยสภาพมันเป็นแบบที่เห็นเมื่อกี้ซึ่งก็ต่างจากสภาพที่เห็นในสื่อเมื่อวันที่อ้างว่าเปิดประตูโกดังแล้วก็อ้างว่าไปเจาะข้าวออกมาแล้วก็อ้างว่ามาหุงแล้วก็เห็นว่าสาวข้าวอยู่เนี่ยสิบห้าสหกน้ำเนี่ย ก็ยังโกหกตาใสๆว่าเนี่ยสื่อมวลชนก็อยู่กันไม่ได้เศร้าถึง15-16้าบน้ำอ้อเขาไลฟ์เป็นอยู่แล้วเขาก็ตะโกนว่าอย่างน้อย15บห้าน้ำไอ้พวกนี้ต้องเก็บเป็นหลักฐานไว้ซึ่งเราก็เก็บไงวันนี้คุณสีสุวรรณไปร้องเรื่องว่าให้ระง,งับการประมูลเดี๋ยวไปดูเพราะอะไรมันต้องระง,งับเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้พิสูจน์แล้วว่าข้าวนี่มันกินได้ประมูลปั๊บไปไหนอก็ไม่รู้ไปไหน หรือแม้แต่ไอตอนที่จะประมูลตอนเนี้ยไม่รู้ไอข้าวกองเดิมก่อนที่อคสอมันจะมาล้างโกดังเนี่ยมันไปไหนแล้วมันออกมาในข้าวหรือ,อยังตอนเนี้ยผมก็ไม่กินข้าวก็ต้องกินข้าวอะไรเนี่ยข้าวไรส์เบอร์รี่ข้าวสีทั้งหลายที่มีสีอะข้าวเหนียวอ่างเงี้ยข้าวกองนับรมเนี่ยกินได้ข้าวจิตรดากินได้แต่ที่เหลือไม่รู้ขนาดคนไทยเรายังไม่กินหลีกเลี่ยงเลยต่างประเทศเขาก็ไม่ซื้อ ไม่สั่งไม่ออเดอร์แล้วคงจะไม่ออเดอร์ไปอีกหลายปีเพราะไม่รู้ไอ้ข้าวกองที่มันอยู่ในโกดังนี้หรือมันออกไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เงียบไปแล้วไอ้ที่มาเห่าอยู่เอง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 ,เอ,งอยู่หน้าโกดังแล้วก็บอกกินได้พอเขาจับไตได้ไปเรื่องอื่นตอนนี้คนก็มาดูกันเรื่องไอเดนตะไลเวนเนรกจกกระเปรดที่เป็นโควิดโควิดปลอมที่ด่ากันประจําเนี่ยนะ ไอ้นักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นประโยชน์นะเป็นได้อย่างเดียวก็เป็นเฮียไปได้ทุกที่กล้าหารชันชัยไปได้หมดมาศาลมาไม่ได้เมื่อกี้ก็นั่งดูกันไงว่าวันที่18บปจะมาไหมยังไม่รู้หรอกฮะถ้าถุงขนมเนี่ยยังไม่ออกฤทธิ์ก็ไม่มาละฮะหนึ่งคือป่วยสองคือไปยังไม่รู้ ผมเชื่อว่ามันก็ยังไม่รู้หรอกมันก็ต้องดูก่อนในท้ายที่สุดเพราะมันมีอีกหลายเกมเศรษฐาจะอยู่ไหมยื่นเรื่องไปอีกส5บห้าวันนะมั้ยวันที่ยี่บสามบวกไปสิบห้าเพื่อจะชี้แจงไอ้นี่ก็เลื่อนวันที่18ปดถูกไหมวันที่18บปดวันนี้วันที่หนึ่งละป่วปยเองแต่วันที่ยี่้าเออถ้ามึงไม่ตายวันนี้มึงก็ต้องหายแล้วล่ะโควิดเวตรตะไลอัปปีอะไรต้องเป็นวันที่จะ ลุงขึ้นจะไปศาลแล้วที่บอกเนี่ยเฮ้ยพระพระยอมตรวจโควิดแยงจมูกยังพระไม่ยอมเนี่ยเออติดกันทั้งวัดทำไงอะโควิดจันไ,ไรเลยว่าติดคนเดียวผู้ว่าเ <c oughs> ใครไปแยงจมูกผู้ว่าโคราดยังอะอยู่ไหนเนี่ยออกข่าวไหมเนี่ยวันเนี้ยฮะมันต้องมีข่าวสิผู้ว่าทําอะไรบ้างไปแพร่เชื้อที่ไหนบ้างอะนั่งอยู่ข้างกินข้าวแทบจะ จานเดียวกันอยู่แล้วนั่นน่ะก็มาโกหกไงพูดได้เลยงั้นหลักฐานที่คงต้องมีหลักฐานไปยื่นให้ยาการแหละว่าเพื่อจะเลื่อนเป็นวันที่สิบแปดเนี่ยงั้นหลักฐานใบนั้นน่ะมันก็คือหลักฐานเท็จเพราะมันเท็จมาตั้งแต่สตชแล้วนี่พวกเราอีกเหมือนกันถูกไหมสตชราชทัน รัฐบาลน,นี้มีความชอบทำอะไรอีกบ้างที่จะทำให้ประชาชนเชื่อถือว่าเอาแค่เรื่องเดียวว่าไอ้คนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันป่วยจริงไหมวิกฤตจริงไหมเป็นคนซึ่งไร้สมรรถภาพจริงไหมเอ็นเปื่อยยุ่ยจริงไหมจนก็ต้องได้พักโทษไม่ต้องสวม e อไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องใส่ชุดนักโทษเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมที่จะมี เครดิตอะไรเหลือที่จะบอกได้ว่าไอ้ข้าวในโกดังเนี่ยเป็นข้าวสิบปีจริงเป็นข้าวปีห้าหกห้าเจ็ดจริงเพราะไม่เหลือคุณงามความดีอะไรๆแล้วที่จะรับรองได้ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐาหลักมันรับรองอะไรไม่ได้หรอกตัวมันยังไม่รู้เงาหัวเลยเพราะฉะนั้นมันมีหลายองค์ประกอบไนงะที่เราต้องดูไนงะต้องบอกว่าจับตาจับอยู่เน,นี่ยเหนื่อยมากเลยประชาชนคนไทยจับในวันที่ยี่สิบสามอ่ายี่สิบห้ากระองจับมาเลื่อนมาสิบแปดอีกนี่เ็าบอกให้จับวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่แปดใช่ไหมปทุม จะไปงานบวชเปล่าเนี่ยผมยังแอบถามเพื่อนที่ปทุมเลยเพราะเขารู้จักไงต้องไปงานบวชเนี่ยไปหาเสียงไงปทุมอ่ะมีกําหนดไว้ว่าไอเวนตะไลเนี่ยจะไปงานบวชตอนนี้ดันมาเป็นโรคโควิดหนึ่งหนึ่งสองที่เมื่อกี้โรคอุบัติใหม่อะไม่โรคอุบัตินำโรคอุบาตโรคอุบาต,บาตใหม่โรคอุบัติชาติทั่วเนี่ย หนึ่ง,งสองป่านี้นั่งดูไลฟ์อยู่เนี่ยนะมันก็นั่งโอ้โหไอเวรมึงนะใครด่ากูจํำไว้มันก็นั่งกัดกระสอบข้าวเน่าไว้ไก่อนเถอะนะหายแค้นไปทำอะไรไม่ได้ไงต้องด่ามันตอนเนี้เพราะว่าโผลมาเพราะามึงไม่ป่วยเวโรโผลมาเลยเดี๋ยวค่อยดูนะหลังวันที่ยีสิบสองสิงหาถ้ามันยังอยู่นะมันไลฟ์ทันทีนะเราก็เปิดมนะันแล้วด่ามันโตเวทีไปเลยคนจันไรพวกนี้อย่าไปกลัวมัน อยู่ถึงไปยังไม่รู้เลยเพราะว่าตัวมันก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แลนะ้วแหละมันต้องดูเกมทีละวันวันที่สิบแปดนี่เป็นยังไงระหว่างนี้ถุงขนมพลาดแล้วอาหารหมาก็พลาดแล้วถ้าดีลได้อยู่ถ้าดีลไม่ได้ก็ไปหรือที่บอกไงตอนนี้มันเหมือนไอเสถาทวีนี่สินเนี่ยเหมือนเป็นตัวประกันฮะโดยมีคนติดยาบา้าเอามีดถือปาดคอไว้ที่เขาบอกไงเขาเขาเขามีจ<ๆ>ิ้งโจกล่ำเลือกันว่ามันดีลกันอยู่อีกแล้ว เออไอเสฐานี่ก็สวยอกีกเป็นตัวประกันอีกว่าถ้าถ้าจะให้ทักษินเนี่ยมันรอดวันที่สิบแปดต้องเชือดคอไอเสฐาไอเศษฐาพอกเกี่ยวอะไรกับกูัวเอาอีกแล้วก็มึงเสือกโง่เป็นหุดนีนก็เชิดไงเดียวอีกแล้วนึกถึงว่ามีคนมียาบ้าอยู่คนเมาขึ้นมาแล้วก็ไอเสฐาเดินเดินอยู่แถวนี้ก็ล็อกคอแล้วเอามีดจ่อคอแหละ สวยได้ข้างหน้าบอกเอ้ยถ้ามึงจับกูเข้าคุกวันที่สิบแปดนะไอเษถาตายเหมือนหนังนะไอนี่ก็สวยอีกเขาว่ากันว่ามีดีลอีกว่าก่อนมาที่18เนี่ยเออถ้าไอเไอคำว่าตายเนี่ยคงไม่ได้เชื่อจริงหรอกหมายถึงว่าหลุดจากนายกแลวมนตรีด้วยวิธีใดก็ตามเช่นหนึ่งชิงลาออกซึ่งเป็นทางที่ดีนะเศรษฐาขอบอกอน,นี่พูดจริงไม่ได้ ไม,ไม่ได้ว่ายุโยงส่งเสริมเพราะถ้ามึงชิงลาออกก่อนเนี่ยมึงจะได้ชื่อว่าเป็นนายกมนตีที่ลาออกเองไม่ใช่ถูกถอดถอนชื่อแบบไอพิชิตชื่นแบะไงะเป็นนายกซึ่งอยู่ตำแหน่งแล้วลาออกเองหนึ่งคือลาออกเพราะถ้าอยู่ต่อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถูกถอดถอนหรือเปล่าไนงะก็จะไปกลายเป็นอีสวรรค์ชั้นเจ็ดน่ะนะนะไปติดป้ายทองเหลืองว่าณนะสวรรค์ชั้นเจ็ด โฟซีซั่นครั้งหนึ่งเคยมีอดีตนาย,ยกมนตรีซึ่งถูกถอดถอนจากการเป็นรัฐมนตรีเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสองคนนที่นี้เวบหนึ่งไปติดป้ายทองเหลืองว่าฝรั่งมาเที่ยวเป็นเช็คอินไม่ต้องไปถ่ายแบงคอกกรุงเทพเลยนะหรอกไปถ่ายชั้นเจ็ดนะโฟซีสนะั้นนยลาชลาดจาุราิสถานีราชดจาุริรถไฟฟ้าชั้นเจถามที่ผมขึ้นไม่รู้กี่รอบแล้วคือที่เล่าเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าไปนั่งฟังเขามานะเพื่อนนะ่ะเป็นผู้บริหารโรงแรมนั้นสมัยนั้นฉันนะ่ะเขาก็เชิญไปนอนทํางานเป็นสื่อก็เชิญไปนอนไม่ได้เสียตังนอนชัน 7, ้นเจ็ดไมชั้นเอ็กเซคิวทีฟฟลอคนทั่วไปถ้าไม่ได้จ่ายสตังเพิ่มเนี่ยคุณก็เช็คอินชั้นล่างชั้นหนึ่งล็อบบี้รู้จักใช่ไหมไปเช็คอินตื่นเช้ามาก็ลงมากินข้าวที่ล็อบบี้ใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดไม่ใหญ่ใครเขาเห็นว่ามาทําอะไรปะแแมอะไรกันเนี่ยมึงก็จองห้องชั้นเจ็ด ชั้นเจ็ดจริงๆเขาเรียก Ex e c u t i v e Floor จองชั้นนั้นไม่ต้องมาเช็คอินชั้นล่างไปเช็คอินขึ้นลิฟต์แล้วไปชั้นเจ็ดเลยเช็คอินที่ชั้นเจ็ดกินข้าวก็อยู่ชั้นเจ็ดไม่ต้องลงมาเจอคนอื่นให้เห็นแล้วไปเป็นขี้ปากว่าไอ้คนนั้นมาคนนี้ไอ้นี่เป็นคนนั้นให้นายเอกยุทธเห็นเลยเอกยุทธก็เกิดเลื่อนไปชกไปตีกันแล้วจงกุณเอกยุทธจนเสียชีวิตน่ะถูกปะจําได้ไหมไอ้นี่ก็เล่าว่าเฮ้ยกูไม่ได้ฟังเข้ามากูนอนชั้นนั้นเป็นชั้นห้องนอนไว้ไม่ะชุม คนต้องจองชั้นเจ็ดมันจะขึ้นไปชั้นเจ็ดมีห้องนอนมีห้องรับรองรอบบี้ข้างบนกินข้าวข้างบนเออแล้วอวห้างไปทําหาอะไรข้างบนนะ่ะบอกไปทําผมชั้นเจ็ดไม่มีที่ทําผมเพราะมีที่ลื้อผมออกไม่มีร้านอยู่ข้างล่างอยู่ตรงขอดสวนด้านหลังนั่นแหะใครเอาชั้นเอาร้านทําผมไปชั้นเจ็ดมึงไปลื้อผมกันชั้นเจ็ดนู่น ระตุยกระจายขอยงบนนุ่นอยได้พูดได้ไปมาจริงไม่ใช่มโนเพอพบอยู่ถ้าไม่รู้ไม่พูดนี่ถ้าเล่าว่าเล่าต่ออีกนอกเรื่องเดี๋ยวออกเข้าซอยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาแล้วโรงแรมเนี้ยถ้าจําได้ไอ้ตอนปิดเผาเมืองอ่ะมันมีวันที่ไอ้เสื้อแดงถูกกวาดไปแล้วอ่ะเขาเลยกระชับพื้นที่แล้วมีวันเขาเรียกบิ๊กคลีนนิ่งจำได้ไหมหลายคนไปล้างถนนโน่นนี่นั่นเข้าไปที่เซ็นเตอรเวอร์ไอ้โรงแรมเนี้ย ข้างล่างเนี่ยมันเป็นชั้นใต้ดินแล้วมันมีถังแกส๊สทุกโรงแรมมีถังแกส๊สนะเขาไว้ไถังเคยเห็นไหมเหมือนโรงพยาบาลเขามีถังแกส๊สศูนย์การค้ามีถังไอ้ถังถังอยู่ชั้นใต้ดินน่ะไอ้ถังแก๊สโรงแรมเนี้เป็นรอยยิงแต่ไม่ทะลุคือมันจะเผาแต่กระสุนมันไม่ทะลุมันก็เลยไม่ไหมแต่เซ็นทรัลเวิร์ไหมไหมเป็นจุนไปไงจนเด็กเดีย๋ยวนี้มันยังไม่เชื่อเลยไปหาดูสิเขียนใน Google สิว่าเสื้อแดงเผาเมืองรูปยังไม่มีเลย ไม่มีถ้าเขียนว่าเสื้อแดงเผาเมืองนะมันจะมีแต่หาข่าวจะว่าเสื้อแดงเผาเมืองเป็นวาทะกรรมไปดูดิมันลบหมดแล้วเด็กมันไม่รู้เรื่องไงไปสดเซิร์ชดูสิไม่มีเนี่ยเซิร์ชดูเลยเขียนเสื้อแดงเผาเมืองเสื้อแดงเผาเมืองเป็นวาทะกรรมแล้วเด็กที่ไหนมันจะรู้อ่ะนั่นคือความเร็วรยำของไอ้สืบเนื่องมาคือไอ้ทักษิณชินวัตรเนี่ยคนมันจะชั่วแค่ไหนขนาดว่าเพื่อที่ตัวเองจะกลับมาแผ่นดิน เพื่อล้างความผิดตัวเองด้วยการเผาบ้านเผาเมืองตัวเองไม่มีนะฮะโกงบ้านโกงเมือยังชั่วเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองตัวเองเนี่ยแล้วขาบอกไอ้เผาบ้านเผาเมืองเนี่ยผมเป็นคนกรุงเทพมันเผาบ้านเมืองผมจะจองล้างจองผลาญจนตายไปข้างหนึ่งแล้วขอบอกผมจะตายทีหลังมันกลับมาเข้าซอยเอกชั้นเจ็ดงั้นกลับมาหเห็นว่าเนี่ยเออไอ้ระบบเหล่านี้จนมาถึงไอ้ภูมิธรรมเนี่ย จนมาถึงที่บอกวันที่18เนี่ยจะต้องรอดูซิว่าไอ้เศรษฐาทวีนี่ศิลซึ่งครั้งหนึ่งเคยไปอยู่ชั้น7แล้วเราเข้าซอยไปเล่าเรื่องมันเนี่ยไม่ไปดูข่าวได้เขียนเลยไม่ได้มั่วนะบางคนบอกน้งฟอกไม่เพราะตอนนั้นเขาสืบดูว่าใครอยู่ชั้น7บ้างไอ้คนนั้นก็บอกว่าเออไม่ได้อยู่อยู่ศูนย์สิลิกิตเศรษฐาก็บอกเขาไปเขาบอกเขาไปแต่เขาบอกไปพบปะพูดคุยกันปกติที่ชั้นเจ็ดเขียนดูสิไม่ใช่โมเมเองก็พูดเองว่าเขาไปแต่ไม่รู้ไปทาอะไรไง เฉลิมบอกว่ารู้สึกเฉลิมบอกว่ามีบางคนบอกวอห้าหนายกไปทําผมเฉลิมบอกว่าก็ไปประชุมมันไม่มันไม,ม,นไม่สมัยนั้นยังไม่มีลายไงย,ยังไม่ตรงกันเลยเออไปทําผมเลยวะไม่มีชั้นเจ็ดไม่มีทําผมขึ้นไปดูเลยมียห้องนอนห้องกินข้าวห้องผมอยู่ล่างเข้าไปล็อบบี้อยู่ซ้ายมือก็ตรงไปขึ้นไปชั้นเจ็ดก็เป็นล็อบบี้ชั้นเจ็ดเอ็กซ์ซูคัีฟฟลอร์กินข้าวข้างบน ห้องปกติคุณก็เช็คอินข้างล่างอยู่ชั้นไหนคุณก็ลงมากินข้าวชั้นล่างนอกไหมลมแรงปกติอ่ะไอ้นี่ก็กลายเป็นเศรษฐาทวีนี่สินเจอไอคนบ้ายาเอามีดจ่อคออยู่ว่าเฮ้ยหนึ่งจะต้องถูกถอดถอนไหมถ้าไม่อยากถูกถอดถอนก็ลาออกมันก็เป็นสิทธิของเขาถูกไหมลาออกปั๊บเขาจะได้ขึ้นชื่อว่าเขาเป็นนายกซึ่งอยู่ในตําแหน่งจนกระทั่งลาออกไม่ได้ถูกถอดถอนมิจฉะนผมบอกไงก็จะอเอาป้ายไปติดชั้นเจ็ดด้วยกันว่า ครั้งหนึ่งเคยมีอดีตนายกซึ่งถูกถอดถอนอยู่ชั้นเจ็ดด้วยกันจะได้ไปนั่งกินน้ำชาหรือผมย้อนรอยอดีตกันเชิญชวนไปรื้อผมชั้นเจ็ดกันนะคะดีไหมจุดขายเดี๋ยวไปขายให้โรงแรมเนี่ยเดี๋ยวไปบอกเพื่อนฮนะเปลี่ยนเปลี่ยนเชนไปแล้วจากโฟร์ซีซั่นเป็นอนันทราไปแล้วเออมาถามดิไม่รู้ไม่พูดหรอก อันนี้หนึ่งคือลาออกสองคืออะไรอ่ะอยู่จนกระทั่งถูกก็อถอดถอนหรือไม่ถอดถอนถูกไหมก็ต้องลุ้นใช่ไหมถ้าถามจริงที่ไปยื่นเนี่ยคิดว่าถูกถอดถอนมาก็ไอ้ชื่นแบะมันไปแล้วอะแล้วไอ้ต้นเหตุขนาดไอ้หางเหตุอะ่ะมันยังไปแล้วล่ะแล้วไอ้ต้นเหตุความชั่วมันไม่ชั่วหรือมันตั้งคนที่มีตําหนิอะ่ะไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันจะรอดแล้วแล้วยังถามต่อไปอีกที่บอกไงคุณพิชิตชัยมงคลบอกว่าเอ้ยแล้วพรรคมันต้องยุบไหมเอาของเน่า ใส่มือนายกแลมนตรีมาเนี่ยเราขึ้นไปทูลกล้าเนี่ยนั้นก็มีหนึ่งลาออกสองรอดสองสามถูกถอดถอน4คืออะไรซึ่งอาจจะยากยุบสภานายกมีสิทธิยุบสภาทุกเมือ่อแต่ไม่มีเหตุผลที่จะยุบเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของสภาถ้ายุบก็ต้องโดนดา่าเพราะว่าเฮ้ยคนอื่นทําไมกูอภิปรายดีๆมึงมายุบกูด้วยความผิดของมึงคนเดียวถูกปะแต่เป็นสิทธิ์ของนายกมนตรียังมีอำนาจอยู่ แต่ก็ไม่ชอบทําซึ่งก็ไม่รู้มันทําได้ไหมไงถูกป่ะไอ้รัฐบาลจันไรนี่มันอยากทําอะไรก็ทํามันไม่ได้คิดหรอกทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของไอ้เศษถุยหรอกมันเป็นการตัดสินใจของไอ้นักโทษทั้งนั้นเพามันจะเอายังไงมันก็ต้องออองรารอดูเกมไงวันที่ไอ้เศษถุยเนี่ยยื่นอีกไปอีกสิบห้าวันเพื่อจะชี้แจงแถลงไขแล้ววันที่สิบแปดเอาไงว่าระหว่างนี้มันก็ต้องวิ่งวุ่นหวยัการเอาไงกับกูว่าตกลงจะรอดไม่รอดเออถุงขนมไปถึงไหนแล้ว อาหารเม็ดไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวใกล้ๆวันที่18ค่อยตัดสินใจอีกทีว่ากูจะเป็นโควิดจะหนีจะไปจะอยู่หรือก่อนหน้านั้นไอเศษถุยมันจะลาออกจะยุบสภาหรือปล่อยให้มันตายคาสารและมรูนญไปไม่รู้กลงบ้านนี้เนี่ยถามนะทั้งหมดมันเนี่ยไม่มีตรงไหนมีคำว่าประชาชนอยู่ในสมการเลยนะฮะมีไหมในการตัดสินใจทุกทางแยกว่าจะลาออกยุบสภาจะถูกถอดถอน ไม่มีคำว่าประโยชน์ของประชาชนอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องมาอ้างประชาชนเลยไม่มีคำว่าประชาชนเลยฮะเป็นผลประโยชน์ของทักษิณชินวัตรตัวเดียวทั้งสิ้นขอบอกไม่ใช่ของรัฐบาลด้วยงั้นที่บอกว่าจะรอจนกระทั่งยิ่งรักกลับมาเนี่ยมันก็เห็นลู่ทางแล้วว่าวิศณุมาทำไมก็มาแทนไอพิชิตไงถูกไหมไม่จะมาเหรอ พิชิดมันไปแล้วไงมาทำอะไรอ่ะเกิดมายังไงอ่ะก็เกิดมาจากถุงขนมไงถูกไหมมันก็ไปด้วยถุงขนมคนมาใหม่ก็ต้องมาทำภารกิจถุงขนมต่อต้องม,มุ่งมั่นบากบันเอาขนมไปให้สารให้ได้คิดถึงเอาช็อกโกแลตมาฝากอะฝากกันได้นี่ถูกไหมคนไทยมีน้ำใจแต่จะหยิบจะหยิบถุงผิดอีกรอบหนึ่งอาจจะฟอกไตไปด้วยแล้ว ติดคุกไปด้วยหกเดือนแม้่งเราจะตะเกียกแต่กายมานไงเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วอะ่ะมันต้องมีเรื่องสําคัญต้องมาทําถูกไหมจะตายอยู่แล้วเป็นเราเออไม่มาแล้วล่ะมาปรึกษาอะไรกันตอนนี้มาเป็นที่ปรึกษาอะไรกันตอนนี้มีเรื่องเยอะแยะในทำเนียบเนี่ยนักกฎหมายเก่งๆนักเรียนทุนเยอะแยะเลยนี่ผมขอบอกนะไม่ค่อยได้เล่าตรงนี้ตอนมัธยมศึกษาปีที่ห้าผมเรียนมสองห้าฮะยังไม่เป็นมนะนี่รุ่นมสองห้านะ มันต้องไปเอนทรานส์เราก็เลือกสถาปัต์แต่เราเรียนสูนกุหลาบเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเอนทรานส์เนี่ยมันจะสอบได้ไหมเพราะไม่ได้อ่านหนังสือเลยไปสอบคือเอาหัวล้วนๆไปเลยอะเมื่อไหรททำกิจกรรมอะโนนี่นั่นแปลกสอนอะพอสอบเอนทรานส์เสร็จก็ไม่ไม่รู้ได้บอกเขาสอบเขาโคตรยากเลยผมก็สมัครสอบทุนกอพอเนี่ยมนันเนี้ยมาสอบที่เนี้ยสมัยนั้นต้องไปสอบโรงเรียนศรียุธยาทุนคืออะไรบ้ทุนเนี่ย ได้จะได้รับทุนเพื่อเรียนตรีโทเอกแล้วก็ต้องบรรจุตําแหน่งไว้ผมจะต้องมาทํางานที่ทาเนียบรัฐบาลฮะแต่บังเอิญว่าผมสอบได้ตามที่ผมต้องการคือสถาปัตย์ผมก็เลยสละสิทธิ์ทุนที่ผมได้อะไปก็ไม่รู้ใครได้ไปอาจจะไปนั่งแทนผมแล้วก็เสียไปแล้วเพราะถ้าอยู่ก็อายุ62เหมือนผมส่วนเพื่อนผมที่ไปสอบด้วยกันเนี่ยเขาได้ทุนได้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยสวนกุหลาบด้วยกันเขารับ เขารับทุนนั้นจนจบมาแล้วก็มากเกษียณเมื่อเป็นรองผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่แล้วก็นั่งเรียนอยู่ด้วยกันมิฉะนั้นผมก็คง,งไปต้องไปรับใช้มันอยู่เนี่ยแต่คงกเกษียณไปแล้วละ่ะก็คงไปรับใช้แบบเนี้ยนในทำเนียบมีนักกฎหมายเยอะทําไมต้องเอาคนที่ต้องฟอกไตสิบชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยมาทำก็เป็นภารกิจสําคัญไงแปลว่ามันยังมุ่งมั่นจะเอาางนปูผัดผงยิ่งรักเนี่ยกลับมาให้ได้ระหว่างนี้ ไอเกมมันก็ไม่นิ่งกระดานไม่นิ่งมีเรื่องของวันที่18มีเรื่องของไอเสฐา,ถ,าถูกไหมมีเรื่องยุคพักอีกยุคพักเนี่ยไอกุ๊กไก่เนี่ย 9, ก้าวกลวงทุรงนรกอีกยังไม่รู้ยังไงเลยซึ่งผมว่ามันยุบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วล่ะมันถึงได้มาฉายหนังที่บทหาเสียงไวง้ไงและถึงแม้ที่เรามาไล่บี้ความชั่วของนักโทษเด็ดขาดชายเนี่ยก็เท่ากับเราหาเสียงให้ไอพักกุ๊กไก่นี่นะแต่เราก็ต้องทำเพราะเราต้องพูดความจริงที่ผมบอกไง พราะเด็กๆมันก็จะเบื่อเนี่ยพวกเวนเนนี่ยมานั่งพูดอยู่ได้เข้าสิปีเผาเมืองโดนนี่นั่นเถียงอยู่นั่นน่ะมันไปเลือกคนรุ่นใหม่ดีกว่าจะชั่วจะดีกูไม่เอาแล้วคนรุ่นเก่ากูก็ไปเลือกคนรุ่นใหม่ไงมันถึงได้ต้องมาทําไในหนังจันไรนี่ไงผมบอกนะเป็นสิงคโปร์ไม่ได้ฉายนะไม่ต้องมานั่งรอฮีหรอกมาทวงอ่ะสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยอ,อ่ะอะไรที่ทําลายความมั่นคงของรัฐและรัฐบาลรัฐบาลมีสิทธิ์ห้ามปิดจับปรับทั้งสิ้น หมดบ้านเมืองก็ถึงได้งเงียบสงบไงฝ่ายค้านก็ไม่มีอย่าว่าแต่มาเปิดเผยความจริงเลยนะฮะถึงจะเป็นความจริงที่สิงคโปร์นะถ้าความจริงนั้นมันทําลายสั่นคลอนความมั่นคงของรัฐบาลรัฐบาลก็สั่งปิดได้ตามกฎหมายเพราะเขาถือเอาความมั่นคงเป็นหลักชนชาติมันเยอะมันเอาความมั่นคงเพื่อเศรษฐกิจมันเดินส่วนบ้านเราเนี่ยหมดเลยยังไงก็ได้ถามเลยสิ ไม่ได้เชียร์ทหารลรวนะไม่อยากให้ปฏิวัติหรอกแต่ว่าเฮ้ยดูในยุคคอสชอกับลุงตู่สิเขาปิดสื่อไหม,มไม่ได้ด่าเฟคนิวไงตอนเนี้ขอบอกเลยที่บอกประชาธิปไตยเนี่ยไอ้รัฐบาลเวนต์ตะไลเนี่ยมันปิดปากสื่อหมดแล้วขอบอกเห็นอย่างเงี้ยเงียบกันหมดแล้วงั้นไอ้ประชาธิปไตยที่ที่พูดกันเมื่อกี้มันจอมปลอม ไอ้พวกที่อ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพวกมันคือฝ่ายล้มล้างการปกครองอย่าไปเรียกมันประชาธิปไตยฮะไอ้ฝ่ายส้มเนี่ยคือฝ่ายล้มล้างการปกครองฝ่ายพวกเราคือฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไอ้ฝ่ายส้มคือฝ่ายล้มล้างการปกครองไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยเพราะมันเห็นชัดแจ้งแล้วว่าสิ่งที่นิยมเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยมันนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิมาร์กซิสต์พิสูจน์แล้วพิสูจน์อีก ไปอยู่ฝรั่งเศสก็เชิดชูแต่ไอ้ฝ่ายที่ล้มกษัตริย์ของฝรั่งเศสแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยไงวะถ้าใครฟังผมเล่าเนี่ยมันก็ครอบคลุมมาถึงกทมนี่อ,อีกิจกรรมของไอ้ผู้ว่าเนี่ยหรือแม้แต่การหาเสียงของไอ้ผู้ว่าเนี่ยคุณไปดูผมอธิบายไว้หมดแล้วว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับไอ้พวกไอ้พวกที่ดูจากเสือ้อดูจากตัวอัวกษรเพราะวันนี้เขาพูดกันนเรื่องไอ้กราฟิกดีไซน์ของ บางกอกใช่ไหมถ้าใครฟังผมเนี่ยผมเรียนมาอย่ามาเถียงผมไอ้ตัวหนังสือทั้งมดเนี่ยทำงานทํางานทํางานไก่ทะลุฟ้าทะลุวงังทะลุลลลรกทะลุครกทะลุเมนทะลุโลงเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือชนิดเดียวกันนะเราสอนหนังสือดูก็รู้ลวไอ้เนี่ยมันมาจากปลายปากกาคนเดียวเพราะมันเป็นฟอนต์ที่เรียกว่าฟอนต์กระบฏเป็นฟอนต์ที่ใช้กับหมุดคณะราบภาษาไทยเป็นฟอนต์เดียวกับที่ใช้เมื่อปฏิวัติรัสเซีย ไอฟ้ฟอนต์แบบนี้เขาเรียกว่า r e v o l u t i o ฟอนต์คือฟอนต์ฟอนต์คือตัวหนังสือนะฮะคือฟอนต์กบฏมันก็มาใช้ก่อนกับทะลุวังทะลุนรกทะลุโลงทะลุโลกนของมันจนอยู่ในคุกจนขึ้นเมนไปหมดแล้วนะ่ะมันก็กลายมาเป็นทำงานทำงานทำงานอาปาก็เห็นลิกแล้วพวกเดียวกันไอ้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็มาจากสัญ,สญ,ญลักษณ์ กำปั้นเขาเรียกูขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่การต่อสู้นะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ที่รัดเซียมันก็มาใช้มันลอกมา้นนั้นน่ะแล้วประชาธิปไตยตรงไหนวะกลายเป็นคมเปนของใครบ้างไงไอแข็งแกร่งที่สุดในปฏตพีไอพวกกีบส้มใช่ไหมนี่ให้เห็นว่าผมมองแค่ในแง่ของดีไซน์อะ่ะมันคือเนื้อเดียวกันมันคือเนื้อเดียวกัน มันไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยมันเป็นฝ่ายล้มล้างการปกครองมันเป็นฝ่ายล้มล้างสถาบันไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายนิยมมาร์กซิสเป็นฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็จะมาจบตรงที่ว่าไอ้ควายส้มไม่ใช่ควายส้มสิกีบส้มกับไอ้ควายแดงมันก็เนื้อเดียวกันมันก็เนื้อเดียวกันแยกบทกันเล่น อย่าไปคิดว่าไอ้ควายแดงเนี่ยมันมาช่วยเหลือสลิมเหลืองสลิมฟ้าเพราะไม่มีคำว่าประชาชนตรงไหนในสมการเลยทั้งหมดคือผลประโยชน์ในการเข้ามาเอาคนผิดกลับบ้านเอากลับมาตักตวงผลประโยชน์จากนโยบายต่างๆข้าวเน่าจากนโยบายเอ้งเงินดิจิตอลซึ่งจะต้องเป็นหนี้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า จากโครงการแท็บเล็ตามีกแล้วฮะแท็บเล็ตามีกแล้วนะเหมือนเดิมเลยมันยังแท็บเล็ตอยู่เลยโลกไปถึงไหนแล้วผ่านไป10ปี20ปีมันยังแท็บเล็ตอยู่เลยอะไรอีกอะ MOU 44ก็รื้อฟื้นมาจากปี44ถูกไหมนี่มันคือเอาของเก่ามาทำต่อทั้งสิ้นต้นต่อคืออะไรก็ไอ้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรทั้งสิ้นฮะวันนี้ก็หน้าตัวเมียหลบอยู่ในรูหอยด้วยคำว่าโควิด1 1 2 ด่าก็ไม่ได้ตอนนี้เงียบอยู่พากกลัวเดี๋ยวคนรู้ว่าไม่ป่วยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าวันไหนมันบอกมันหายมันคงว่าให้สัมภาษณ์ด่าอีกรอบมาเลยนะฮะสู้กันมาขนาดนี้มีใครไม่รู้บ้างว่ามันโกหกเสื้อแดงยังบอกเลยป้ามีสมองไอ้ป้าเสื้อแดงที่มาอยู่หน้าบ้านใช่ไหมป้ามีสมองป้าคิดเป็นโอ้ยเขาไม่ได้ป่วยหรอกแต่ป้ายังรักนี่ไง <ika> นี่ไงเออ เออโกงก็รักโกหกว่าป่วยป้าบอกเองนะเขาไม่ป่วยป้ามีสมองป้าคิดเป็นป้าไม่ใช่ควายแต่ป้ายังรักเออก็เรื่องของป้าเหอะแต่ว่าก็แปลว่าแม้แต่คนเสื้อแดงยังบอกเลยว่าโกหกโกงลูกไม่บอกโกงเหมือนกันเลยใช่ไหมไม y d ด d โกง ấy. วันนี้เราก็ยังมาถูกทางฮะเพียงแต่ว่า เป็นประชาชนคนไทยนี่มันเหนื่อยไงตัวแปรบนกระดานเนี่ยมันเยอะมันไม่นิ่งนะตัวแปรวันที่เท่าไหร่วันที่แปดที่จะดูว่างานบวชมันจะหายไหมต้องไปหาเสียงประทุมหายเปล่าก็ไม่รู้แต่จริงๆอวันที่แปดมันควรจะหายโควิดได้แล้วล่ะนะไม่ต้องรอวันที่สิบแปดหรอกมันก็คงไปประทุมไปนะแล้วก็กลับบ้านมาพอถึงวันสิบแปดก็เป็นโควิดอีกรอบหนึ่งเดานะก็ไปรูต้องถามทนายดูมันป่วยได้กี่หนเนี่ยไอ้เลื่อนเนี่ย เป็นแล้วเป็นอีกพังผืดไม่เหลือแล้วเนี่ยเออแล้วก็ต้องระหว่างนั้นก็ต้องดูจับตาอีกว่าเฮ้ยเศษถุยเนี่ยเป็นยังไงมันถูกมีดจ่อคอหอยอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยจะลาออกหรือจะยอมถูกถอดถอนหรือจะยุบสภาซึ่งยุบสภาเนี่ยน่าจะมีโอกาสน้อยเพราะมันเดือดร้อนเยอะไงเออตกลงเนี่ยมันต้องถามว่าไอ้ทักษิณจะติดคุกก่อนหรือหลังเศษฐาหลุดจากนายก เพราะถ้าดูวันที่เนี่ยบวกไป15วันเศษฐานใน23ถูกไหมบวก15บห้าถึงวันที่เท่าไหร่มันก็ต้องประมาณต,ต้นเดือนก่อนวันที่18แหละาสรารมณูนต้องรู้แล้วว่าตกลงถอดไม่ถอดถอนไม่ถอนผิดไม่ผิดถูกไหมโดยประมาณยกเว้นมันดึงเชงกันนะ่ะดึงเชงไปไหนที่บอกดึงเชงไปถึงปลายกรกฎาคมจะได้ไปเที่ยวโอลิมปิกปารีสอีกรอบหนึ่งไปคราวนี้วันเวทิเกตไม่ได้กลับผมก็บอกนะเราไปไงไม่จะยากเลย ก็ทั้งลูกทั้งพ่อมารับถึงบ้านจันันจันไลแล้วนะฮะไอ้ที่มันจะมาเอาเกาะกูดกันน่ะมันก็ไปทางนั้นแหละมันจะยากเลยถูกปะเพียจะไปเปล่านั่นแหละตอนนี้มันยังไม่ไปเพราะยังไม่สิ้นสุดทางเลื่อนมันยังไม่แพ้ไม่ถึงมันนะยังไม่ได้แพ้เกมมันยังไม่จบ้องรอที่นายกเป็นยังไงคดีเป็นยังไงไอ้กุ๊กไก่ยุบหรือเปล่ายังไม่รู้งั้นทุกอย่างมันคาลาคาซังกันหมดแหละนะ แต่ในระหว่างนั้นวันนี้ที่ผมอัปเดตให้ฟังเนี่ยก็คือว่าคุณศรีสุวรรณไปร้องเรียนให้ระง,งับการประมูลข้าวเพราะไม่งั้นเนี่ยข้าวมันก็ออกมาปนซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าปนแล้วหรือเปล่าเพราะข้าวเก่ามันอาจจะออกมาแล้วไอ้ที่อยู่นี่คือข้าวใหม่ถูกไหมรวมมานักึงคุณสมชายสแสวงการท่า <c> น <oughs> ท่านก็ถามว่าไอ้ตกลงข้าวเนี่ยมันออกมาประมูลได้หรอมันมันพ้นพันธนาการทางกฎหมายยังถูกไหม ออกมาได้เปล่าอ่ะในภูมิธรรมยังพูดเองเลยว่าไอ้ที่เจาะมาเนี่ยจริงๆไม่ได้มันเป็นของกลางแต่ว่าเจาะมาบางส่วนเพื่อจะเอามาหุงให้กินถูกไหมมันยังพูดเลยแล้ววันนี้ประมูลได้เหรอเนี่ยอย่าไปถามว่าได้ไม่ได้มันทําได้ทุกอย่างละเพราะว่ามันจะทําลายหลักฐานของกลางจะได้หมดหมด,หมดไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้าวสิบปีกินได้ข้าวไม่เน่าขัางข้าวไว้ข้าวขายได้ข้าวมีคุณค่าข้าวไม่มีพิษลบๆไปเหมือนเผาเมืองอะ่ะลบทิ้งไปแล้วนี่เผาเมืองอะ่ะใน Google ก็ลบทิ้งไปแล้ว ยูทูบก็ไม่มีแล้วต้องเก็บไว้เองอะ่ะไปหาซิคลิปคลิปบุกโรงพยาบาลแทบจะไม่เหลือแล้วผมเก็บไว้เองต้องเก็บไว้เองอะ่ะไอพวกเผาเมืองก็ต้องเก็บเองข้อมูลมันหายหมดแล้วแค่สิบปีไม่มีแล้วเผาเมืองโกหกเด็กมันจะเชื่อไหมเนี่ยไปยืนดูก็ตึกมันยังอยู่อะ่ะเปิด Google ก็ไม่มีอ่ะไอพวกนี้มันโกหกเป็นวาทกรรมมันถึงได้เผาเมืองเป็นวาทกรรมไงอ,อินอกผีไงอ,อินอกผีรู้จักไหมเออเรียกม่าอีนอกผี สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดและถ่ายทอดอย่าให้มันถูกลบออกไปจากบัญชีหนังหมาเพื่อเห็นว่าทําไมถึงต้องมีวันนี้ที่ออกมาต่อสู้เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมามันพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกนี้มันเลวมันชั่วมาแล้วมันเลวมันชั่วอยู่แล้วมันเลวมันชั่วจันไรต่อไปมันถึงอยู่บ้านจรันจันไรนั่นไงงั้นขอฝากไว้นะฮะเกินเวลาแล้วเดี๋ยววันก่อนพูดเพลินเดี๋ยวเขาไม่ได้ฟังเพลงจะได้ ก่อนนอนมันต้องเอ่อฟังเพลงให้ชื่นใจนะเดี๋ยวนอนแล้วเครียดใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรนะฮะหลายวงเราต้องฟังตอนจบมันต้องแบบธโมสังโคไงแต,แต่แต่ปรากฏผมนั่งรอฟังก็ไม่ใช่นะเพราะเดี๋ยวพอวงขึ้นมาเขาก็ปลาใสาอีกเล <c oughs> <c oughs> ต้องปลาใสาพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยร้องเพลงร้องไปด่าไปนะ,ะเอาวันนี้ฝากไว้บันศุกแล้วกันเดี๋ยวไ้ดูเป็น youtube นะฮะ ทางบุญนิยมประชาชนคนไทยหมอเขียวแฟนคลับคอพทอสอปปสทั้งหลายช่วยกดไลค์กดแชร์กันนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่สําหรับผมนี่ก็วันจันทนะเจอกันอีกทีครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูช่วยแชร์ที่นี่แล้วก็ทั้งบ้านแล้วก็ต่างประเทศด้วยสวัสดีครับ